สวัสดีค่ะจันมาพากินเงียวมือนี่กับมาอีกแล้วจันมาสิพาไปเห็นงาน จันมากับสิพาไปเห็นงานละจ้ามีกล่องทางหลังกับยารถมันบ่ไว้ใจไผโอ้ยเมื่อคืนเมื่อยขนาดบ่ได้กินเงียวได้เมื่อคืนนี่บ่มีเวลากินเงียวแหม มันยุ่งปะจันมาก็จะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็อัดวิดีโอได้นะคะแต่ก็ระวังตำรวจด้วยผู้ใดบอกว่าบ่มีเวลาเฮ็ด YouTube น่ะเวลามันเท่ากันหมดอยู่ที่ความคิดของเรานี่อยู่ที่สถานการณ์ของเรานี่ว่าเราจะทำยังไงก็ดูอยากจันมาดิขับรถก็อัดได้สมัยก่อนยิ่งแล้วใหญ่เลยจันมายังบ่มีที่ใส่โทรศัพท์แบบนี้เนาะเกินว่าที่ตั้งกล้องที่ตั้งโทรศัพท์หน้ารถนะอันเพื่อนที่เขาเปิดร้านไทยอ่ะร้านอาหารไทยน่ะเขาซื้อให้เขาบอกว่าพี่จันมาต้องได้ใช้แน่นอนมาสันว่าเพราะว่าเขาเห็นจันมาเอาไว้ใต้เบาะนี้มาอัดโทรศัพท์น่ะเขาบอกพี่จันมาต้องได้ใช้แน่นอนเลยมาสันว่าก็ได้ติดใส่หน้านี่แหละบัดนี้ก็เลยไม่มีอุปสรรคในการทำ YouTube ไม่มีอุปสรรคในการ YouTube จะทำตอนไหนก็ได้นอนก็ได้นอนเว้าก็ยังได้นอนพูดนอนอธิบายก็ได้นอนคุยก็ได้ทำ YouTube น่ะไม่ต้องรอสวยหรอกคนอ้วนพร้อมหน้าตาดีไม่ดีไม่เกี่ยวกันเลยอัดไปเถอะอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาของเรายังไงจนมาไม่เคยอายเลยนะทำ YouTube นะอยากสวยก็แต่งไม่อยากสวยก็ไม่ต้องแต่งแต่จะให้จนมาไปซื้อเครื่องสำอางแบบแพงๆเลยกับบวายเด้อจนมายังไม่ได้เงินเลยแต่รู้จำนวนเงินแล้วพินยังบ่มาจักเทื่อแต่เดี๋ยวเขาก็มาพินน่ะจันมาก็ยังไม่อุดไม่หยุดที่จะอัดวิดีโออัดคลิปลงไปให้พี่น้องได้ติดตามกดกิ๊งๆกดแชร์ Subscribe เด้อให้จันมาในเด้อเป็นกำลังใจให้จันมาอัดต่อไปคอมเมนต์มาเน่จะด่าจะว่าจะกล่าวอะไรก็ได้เป็นครูหมดแหละคนด่าคนว่าคนกล่าวจะมาน่ะ ไม่มีการเกลียดชังการโกรธกันไม่มีก็มีคนพูดเหมือนกันนะตอนที่เอาออกหวยน่ะโอ้ยเพิ่นว่าตาลายหมดแล้วตาจะบอดแล้วนี่ไอตอนที่เพิ่นเว้าเพิ่นบ่ได้เว้าดีขึ้นจนมาแล้วก็ใส่คำบ่ดีน่ะนะจนมาก็ตอบเพราะว่าจมอยู่นั่นแหละเบิ่งเลขแล้วก็ไปซื้อเลขโอ้ยเนาะก็ว่าจันมาก็ตอบไปแบบนั้นน่ะอย่าจมอย่าจมเบิ่งแล้วก็ไปซื้อเดี๋ยวจะของเลขเขาก็สิอั้นซีนั่นน่ะอั้นดิลีเบิ่งอยู่ค่าแต่จมค่าแต่ด่าเขานะได้จะจมได้จะว่าจะว่าเขาน่ะไม่ยอมไปซื้อสักทีตาลายหมดแล้วจันว่านำเสนอยังไงฉันโอ้ยกับคนบ่ได้เก่งป่านนั้นคนนั้นมันถูกชะโลกกันมันก็เห็นนะบางทีก็เห็นด้วยตาลายนั่นแหละมันลายตาน่ะมันก็มองเป็นอย่างนั้นน่ะคนมันจะมีโชคน่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยมองแบบตาลายๆนั่นแหละเออถ้าว่าไม่เห็นอะไรเลยซื้อมันโลด00นั่นแหละก็ออกคือกันได้ล่ะใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยกับศูนย์ศูนย์ตัวแต่ว่าคนมาสิถืออีลีก็ได้หาแต่จมกันแม่หาด่ากันแม่อย่าจมอย่าด่ากันมันบ่ดีเด้บ่ดีกับคนฟังไม่ดีกับคนฟังไม่ไหวเด้
ถึงเวลาจะมาไปทำงานแล้วนี่เมื่อนี้ผู้จัดการมาทันเวลาเว้ยจุเชื่อละค่ะผู้จัดการโอ้ยอายโอ้ยอายมาอยู่แม่เมื่อนี้ฝนตกดีหน่อยถึงละไปก่อนเด้อพี่น้องถึงแล้วสวัสดีค่ะ